ีต้อนรับเข้าสู่รายการความแข็งแรงของวัสดุผมอาจารย์ธรรมาเจนทราวานิชจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้จะมาบรรยายในตอนการกงดอกของเสาตอนที่3ครับการกงดอกของเสาหรือว่าคอลัมน์เนี่ยก็เป็นเนื้อหาสุดท้ายนะครับของรายการความแข็งแรงของวัสดุนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของการกงดอกของเสาตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการนี้นะครับก็จะมาอาจารย์จะมาบรรยายต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับประเด็นในวันนี้ก็จะมาบรรยายต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของคอลัมน์หรือว่าการกงดอกของเสานะครับพร้อมทั้งมีตัวอย่างการคำนวณประกอบการบรรยายนะครับวัตถุประสงค์ก็คือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความแข็งแรงของวัสดุโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของคอลัมน์หรือว่าการกงดอกของเสานะครับก็ให้นักศึกษาได้มีความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆได้ต่อไปนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะก็เป็นตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างนี้บอกว่าเสายาว7เมตรเสายาว7เมตรมีแรงมากระทำต่อเสา450กิโลนิวตันนะครับเสายาว7เมตรมีแรงกระทำต่อเสา450กิโลนิวตันแฟกเตอร์เซฟตี้เท่ากับ3นะครับแฟกเตอร์เซฟตี้เท่ากับ3แล้วก็สเตรส CR เท่ากับ200เมกะปาสคาลเมกะ10กำลังอะไรครับ10กำลัง6นะเมกะ10กำลัง6นะครับสเตรส CR เท่ากับ200เมกะปาสคาลก็คือเมกะ10กำลัง6นะครับแล้วก็มีค่า E 200จิกะปาสคาลนะครับจิกะ10กำลัง9นะเขาบอกว่าเนี่ยมีข้อมูลให้แค่นี้นะครับนะว่าเสายาว7เมตรนะครับรับแรง450กิโลนิวตันต้องการแฟกเตอร์เซฟตี้อยู่ที่3นะครับแล้วก็มีสเตรส CR เท่ากับ200เมกะปาสคาลมีค่า E ให้200จิกะปาสคาลนะครับบอกว่าให้เราออกแบบหา W shape นะว่าเราต้องใช้ตารางเหล็กเนี่ยช่วยในการเปิดหาว่าเราจะใช้เหล็ก W shape เนี่ยขนาดไหนได้บ้างถ้าเกิดว่าโจทย์กำหนดให้มาแค่นี้นะครับวิธีการคือถ้าสาจำได้ในสัปดาห์ที่แล้วจะบอกไปแล้วว่า factor safety ก็คือ PCR ส่วนด้วยอะไรครับจำได้ไหมตัวอย่างในสัปดาห์ที่แล้ว factor safety เท่ากับ PCR ส่วนด้วย P นะครับ PCR ส่วนด้วย P นั่นหมายความว่า factor safety เรารู้ไหมรู้โจทย์บอก3 PCR ยังไม่รู้ P รู้ไหม P โจทย์บอก450กิโลนิวตันนะครับนะ450กิโลนิวตันเพราะฉะนั้นเราหา PCR ได้ไหมเอ่ย PCR ก็เท่ากับ factor safety คูณอะไรเอาย้ายสิPCR เท่ากับ factor safety คูณ P ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะครับ PCR เท่ากับ factor safety คูณ P นะครับย้ายข้างแทนค่าก็จะได้ออกมา factor safety แทนค่าลงไป3นะครับ P 450กิโลนิวตันคูณกันมาเรียบร้อยได้1350กิโลนิวตันอันนี้คือ PCR นะครับอันนี้คือ PCR นะเรารู้ PCR แล้ว1350กิโลนิวตันเรารู้สเตรส CR ไหมโจทย์บอกไหมสเตรส CR โจทย์บอก200เมกะปาสคาลนะครับนะ200เมกะอ่ะเพราะฉะนั้นสเตรส CR ก็คืออะไรสเตรสเท่ากับ P ส่วนด้วยอะไรจำได้ไหมส่วนด้วย A นะครับนะเพราะฉะนั้นสเตรส CR ก็คือเท่ากับ PCR ส่วนด้วย A นั่นหมายความว่าA เท่ากับอะไรเอาย้ายข้างสิ A เท่ากับอะไร A ก็เท่ากับ PCR ส่วนด้วยสเตรส CR ใช่ไหมครับนะย้ายข้าง A เท่ากับ PCR ส่วนด้วยสเตรส CR อันนี้ต่อไปอาจารย์ก็แทนค่านะครับแทนค่า PCR นะ PCR เรารู้1350กิโลนิวตันแทนลงไปกิโลก็10กำลัง3นะครับสเตรส CR โจทย์บอก200เมกะก็200คูณ10กำลัง6กดเครื่องคิดเลขเรียบร้อยได้ 6.75 คูณ10กำลังลบ3ตารางเมตรนะ A คือพื้นที่เพราะฉะนั้นหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับนะฮะ
กดเครื่องเลขได้ 6.75 คูณ10กำลังลบ3ตารางเมตรถ้าทำเป็นตารางมิลก็คูณ10กำลัง6นะครับนะทำเป็นตารางมิลก็คูณ10กำลัง6เพราะฉะนั้นถึงตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะได้พื้นที่แล้วนะว่าพื้นที่ที่เราต้องใช้หน้าตัดเนี่ยนะครับนะพื้นที่หน้าตัดที่เราต้องใช้ในการออกแบบเสาเนี่ยพื้นที่อยู่ตรงที่ 6,750 ตารางมิลลิเมตรนะครับนะข้อนี้ก็คือเราเริ่มต้นที่ว่า factor safety เท่ากับ PCR ส่วน P เราก็ย้ายข้างนะครับหา PCR factor safety เราได้3นะ P เราโจทย์บอก450นะครับเพราะฉะนั้น PCR เท่ากับ 1,350 PCR เท่ากับ 1,350 กิโลนิวตันนะครับ stress CR เท่ากับ PCR ส่วน Aย้ายข้างหา A ก็ A เท่ากับ PCR ส่วนด้วย stress CR นะครับ PCR ก็แทนค่าไปสิ 1,350 กิโลนิวตันก็10กำลัง3นะครับ stress CR โจทย์บอก200เมกะก็คูณ10กำลัง6นะคูณ10กำลัง6เรียบร้อยนะครับเราก็กดคำนวณเรียบร้อยได้ 6.75 คูณ10กำลังลบ3ตารางเมตรนั่นหมายความว่าเราทำเป็นตารางมิลก็คูณ10กำลัง6นะครับเราจะได้พื้นที่หน้าตัดที่เราจะต้องออกแบบคือ 6,750 ตารางมิลลิเมตรนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเสาเป็นแบบ Simply Support นะครับนะเสาเป็นแบบ Simply Support ก็คือกรณีแบบ Hinge ทั้งสองข้างนะครับกรณีแบบ Hinge ทั้งสองข้างก็คือ LE เท่ากับ L นั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ L ยาว7เมตรเพราะฉะนั้น LE ก็คือเท่าไหร่LE ก็คือ7เมตรถูกไหมครับนะเพราะhinge 2ข้างนี่คือ LE เท่ากับ L เพราะฉะนั้น LE ก็คือ7เมตรเช่นกันนะเช่นกันเพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็เอาสูตรออยเลอร์มาใช้ครับนะเอาสูตรออยเลอร์มาใช้สูตรออยเลอร์นักศึกษาต้องจำได้แล้วเพราะนี่มันสัปดาห์ที่3แล้วที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับเสานะครับนะ PCR เท่ากับ pi กำลัง2คูณ E คูณ I ส่วนด้วย LE กำลัง2นะครับอันนี้คือสูตรออยเลอร์นะแต่คราวนี้อาจารย์อยากจะให้มันเหลือ i ตัวเดียวที่เหลือย้ายไปฝั่งนู้นให้หมดนะครับนะให้เหลือ i ตัวเดียวเพราะฉะนั้น i เท่ากับ PCR คูณ LE ยกกำลัง2ส่วนด้วย pi กำลัง2 e นักศึกษาทันไหมตรงนี้นะครับนะนอกจากเราจะหา a ได้แล้วเนี่ยนะเราก็ทำกรณีแรกคือ LE เท่ากับ L 7เมตรนะครับนะผมเอาสูตรออยเลอร์มาเสร็จแล้วอาจารย์อยากจะหา i อ่ะว่างั้นเถอะอาจารย์ก็ผักทุกตัวไปซ้ายมือให้หมดเลยนะครับให้เหลือ i ตัวเดียวเพราะฉะนั้น i ก็เท่ากับ PCR คูณด้วย LE กำลัง2ส่วนด้วย pi กำลัง2 e นะครับนะนั่นคืออาจารย์ย้ายข้างนะครับให้เหลือ i ตัวเดียวคราวนี้ย้ายข้างเรียบร้อยเราก็ทำการแทนค่าเนาะนะครับนะ PCR เรารู้อยู่แล้วเราหาไว้แล้วไง PCR คือ 1,350 กิโลก็10กำลัง3นะครับ 1,350 กิโลก็คือ10กำลัง3นะครับแล้วก็คูณกับนะครับ LE กำลัง2 LE ก็คือ7นะ LE ก็คือ7เมตรนะครับกำลัง2ส่วนด้วยพายกำลัง2 EE ก็โจทย์บอก200จิกะก็200คูณ10กำลัง9นักศึกษากดเครื่องเลขให้ถูกคำนวณให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้ i กันออกมาคือ 33.5 คูณ10กำลังลบ6เมตรกำลัง4นะหรือว่าเราจะทำเป็นมิลลิเมตรกำลัง4ก็ได้แล้วก็คูณ10กำลัง12นะครับทำเป็นมิลลิเมตรกำลัง4ก็ได้คูณ10กำลัง12ซึ่งเราจะได้ 33.5 คูณ10กำลัง6นะครับ 33.5 คูณ10กำลัง6เพราะฉะนั้นถึงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราคำนวณออกมาได้เนี่ยทั้งสาตามอาจารย์มาอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเราจะได้ A ตัวหนึ่งนะครับนะเราจะได้ A อยู่ตัวหนึ่ง A ของเราก็คือ 6,750 ตารางมิลนี่หนึ่งตัวนะเดี๋ยวเราต้องไปเปิดตารางเหล็กนะนักศึกษาจำไว้ก่อนนะครับ A ของเราคือ 6,750 ตารางมิลแล้วก็ได้ I ครับ I 33.5 คูณ10กำลัง6มิลลิเมตรกำลัง4
นะครับเดี๋ยวเราเอา A กับ I เนี่ยไปเปิดตารางนะเดี๋ยวเราเอา A กับ I ไปเปิดตารางวิธีการดูตารางนะครับนะก็คือเราเริ่มต้นดูจากคอลัมน์ A ซะก่อนนะครับตารางเหล็กเนี่ยจะมีหลายคอลัมน์นะแต่ว่าหัวตารางเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าแถวคอลัมน์ไหนคืออะไรบ้างนะครับนักศึกษาก็ดูตารางเหล็กไปพร้อมกับอาจารย์นะเราจำไว้ก่อนนะ A เรานะ 6,750 I 33.5 คูณ 10 เป็นพลัง 6เวลาเราเลือกเนี่ยเราต้องเลือกค่าที่ทำไมครับมากกว่านะเราต้องเลือกค่าที่มากกว่านะครับมากกว่าที่เราคำนวณได้อะเรามาดูกันA ก่อนนะครับดู A ก่อนนะดู A ก่อนนะครับดู A A ของเราที่คำนวณได้เนี่ย6750ถ้าอันนี้เนี่ย6250เป็นไงน้อยไหมน้อยกว่าเนาะนะครับน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอันที่มากกว่า6750ก็คือ7420ตัวนี้นะแต่พอเราดู A แล้วเราต้องดูอะไรด้วยดู I ด้วยว่า I มันผ่านไหมนะครับ I ของเราที่เราคำนวณได้คือ 33.5 คูณ 10 กำลัง 6 อ่ะไปดู I นะ I ของเมื่อกี้นี้ของไอ้7420เมื่อกี้ได้ 18.8 คูณ 10 กำลัง 6 นะครับนะ 18.8 คูณ 10 กำลัง 6 ซึ่งเป็นไงไม่ได้นะครับเพราะว่า i ของเราเนี่ยมัน 33.5 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าอันไหนที่มันเกิน 33.5 บ้างถัดขึ้นไปอีกบรรทัดนึง 22.2 ก็ยังไม่เกินนะครับนะก็ต้อง 38.8 นะครับก็ต้อง 38.8 เพราะฉะนั้น 38.8 คูณ 10 กำลัง 6 นี่อันนี้มากกว่าที่เราคำนวณได้ i ที่เราคำนวณได้คือ 33.5 คูณ 10 กำลัง 6 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แถวนี้นะครับนะแถวนี้นะฉะนั้นคำตอบก็คือ W นะครับเหล็กที่เราเลือกคือ W 250คูณเท่าไหร่ครับคูณ73 W 250คูณ73จะได้ A 9280นะครับจะได้ A 9280นะครับแล้วก็จะได้ I 38.8 คูณ 10 กำลัง 6 นะอันนี้จากตารางนะครับนะอันนี้จากตารางเพราะฉะนั้นพอจากตารางเนี่ยนะครับเรารู้แล้วเราต้องเลือกค่าที่มากกว่าใช่ไหมครับมากกว่าที่เราคำนวณได้เพราะฉะนั้นเราก็กลับมาดูเพราะฉะนั้นสรุปแล้วอาจารย์ก็เลือก250คูณ73นะครับ250คูณ73เนี่ยจะได้ i 38.8 คูณ 10 กำลัง 6นะซึ่งมันจะมากกว่าที่เราคำนวณได้คือเราคำนวณได้ 33.5 เพราะฉะนั้นโอเคนะครับใช้ได้นะ A เราคำนวณได้6750นะครับแต่เหล็กที่เราเลือกมา9280โอเคมากกว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นเราเลือกถ้าเป็น Simplify Support นะครับนะเราเลือก W 250คูณ73นะครับเราเลือก W 250คูณ73นะฉะนั้นเราได้ค่าจากโจทย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหาค่านะครับเราสามารถที่จะหาเหล็กให้ได้ตามค่าที่เราคำนวณนะครับนะตามค่าที่เราคำนวณโดยที่เราจะต้องเลือกเหล็กทำไมครับเราจะต้องเลือกเหล็กที่ได้ค่าที่มากกว่านะครับเราจะต้องเลือกเหล็กที่ได้ค่าที่มากกว่านะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าการเลือกเหล็กเนี่ยเราต้องเลือกเหล็กที่ได้ค่ามากกว่าเราก็ดูว่าเหล็กที่เราเลือกเนี่ยมันต้องผ่านทั้ง i ทั้ง a นะครับต้องผ่านทั้ง i ทั้ง a นะครับต้องผ่านทั้ง i ทั้ง a ก็เลยได้คำตอบ W 250คูณ73นะคราวนี้ถัดมาถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ไม่ใช่เป็น Simplify Support คือ LE เท่ากับ eLE เท่ากับ L นะครับนะถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งนะเป็นกรณีที่เป็น prop cantilever
นะนักศึกษาจำได้ไหมพับคันติลิเวอร์ LE เท่ากับกี่ L พับคันติลิเวอร์ LE เท่ากับกี่ L LE เท่ากับ 0.7L นะครับซึ่งโจทย์เหมือนเดิมคือความยาวเสา7เมตรนะเพราะฉะนั้น 0.7L ก็ 0.7 คูณ7เพราะฉะนั้น LE ของเราคือ 4.9 เมตรนะครับ LE ของเราคือ 4.9 เมตรเพราะฉะนั้นหา I ก็เหมือนเดิมนะครับนะหา I หลักการเหมือนเดิมเลยนะครับหา I หลักการเหมือนเดิมก็คือ I เท่ากับ PCR LE กำลัง2ส่วน pi กำลัง2 E อันนี้ก็คือย้ายข้างนะสูตรออยเลอร์ที่ย้ายข้าง PCR ก็รู้อยู่แล้ว 1,350 กิโลนะครับ10กำลัง3 LE ก็ 4.9 นี่ไงเอามาแทน E 200 คูณ 10 กำลัง 9 นะครับคำนวณเรียบร้อยเสร็จสับได้ I 16.421 คูณ 10 กำลังลบ 6 เมตรกำลัง 4 นะครับทำเป็นมิลลิเมตรกำลัง 4 ก็คูณ 10 กำลัง 12 นะครับทำเป็นมิลลิเมตรกำลัง 4 ก็คูณ 10 กำลัง 12 เพราะฉะนั้นเราจะได้ I ออกมา 16.42 คูณ 10 กำลัง 6 มิลลิเมตรกำลัง 4 นะครับมิลลิเมตรกำลัง 4 นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า I ออกมาคราวนี้เราก็ต้องไปเลือกครับเราก็ต้องไปเลือกเหล็กนะเราก็ต้องไปเลือกเหล็กว่าเราจะได้เหล็กขนาดเท่าไหร่นะครับนะเราก็ไปเลือกเหล็กว่าเราจะได้เหล็กขนาดเท่าไหร่เราก็จำค่า I ไว้นะครับ I คือ 16.42 คูณ 10 กำลัง 6 นะครับส่วน A เนี่ยเท่าเดิมนะครับ6750นะครับ A นี่เท่าเดิม6750อ่ะคราวนี้เรามาเลือกเหล็กนะครับดู A ก่อนเหมือนเดิมดู A ก่อนนะครับมาตารางเหล็กก่อนเนาะนะนะครับเลือกเหล็กนะครับตารางเหล็ก A 6750เพราะฉะนั้น6250ก็ไม่ได้นะนะครับ6250ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ7420นะครับตัวนี้7420เราดูว่าโอเคพื้นที่มันผ่านแล้วนะเราไปดูว่า I ผ่านไหมนะครับนะ I ของเราที่เราคำนวณได้เมื่อสักครู่เนี่ยคือ 16.42 ถ้ามากกว่า 16.42 ก็โอเคนะครับนะเราก็ไปดู I นะครับ I ได้ 18.8 คูณ 10 กำลัง 6 เป็นไงใช้ได้ไหมครับ 18.8ใช้ได้เนาะเพราะว่าเราคำนวณ i ออกมา 16.42 ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้น i ใช้ได้ a ใช้ได้เราก็เอาเหล็กนี้ไปตอบได้เลยนะครับนะเหล็กนี้ก็คือ w 250คูณ58นะครับ w 250คูณ58นะ w 250คูณ58เพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบของอันนี้นะครับนะก็คือ W 250คูณ58นะครับก็คือได้ค่า I เท่ากับ 18.8 คูณ 10 กำลัง 6 มิลลิเมตรกำลัง 4 A 7240ตารางมิลลิเมตรทั้ง2ค่านี้เนี่ยก็คือมากกว่าที่เราคำนวณได้เพราะฉะนั้นก็ผ่านนะครับก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะจบข้อนี้ไปนะครับจบตัวอย่างข้อนี้ไปคราวนี้เราขึ้นเรื่องเกี่ยวกับเสาแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องคือ AISC column นะครับ AISC ก็คือ The American Institute of Steel Construction นะครับก็เป็นหน่วยงานที่ออกโค้ดเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กนะครับนะของอเมริกานะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนคือ AISC column นะครับ AISC column ก็คือ AISC ก็ย่อมจาก The American Institute of Steel Construction นะครับก็คือหน่วยงานเกี่ยวกับการออกโค้ดของโครงสร้างเหล็กนะครับของประเทศอเมริกานะคราวนี้เรามาดูว่าโค้ดของ AISC column เนี่ยนะครับเขามีหลักการยังไงบ้างนะครับ
อันแรกเลยคือ1นะครับ CC เท่ากับ LE ส่วน R นะครับ CC เท่ากับ LE ส่วน R นะ2นะครับ CC เท่ากับ square root 2 pi กำลัง 2e ส่วนด้วย stress yp stress yp ก็คือความเค้นที่ yield stress นะครับนะนะความเค้นที่ yield นะครับนะ stress yp นะครับ CC เท่ากับ square root 2 pi กำลัง 2e ส่วนด้วย stress ypส่วนด้วย stress yp นะครับ stress yp ก็คือตรง yield stress นะครับเพราะฉะนั้น AISC เนี่ยนะ AISC เนี่ยก็2สูตรนี้ก่อนนะครับนะ CC เท่ากับ LE ส่วน R กับ CC เท่ากับ square root 2 pi กำลัง 2e ส่วน stress ypนะกรณีที่1 นะครับถ้า LE ส่วน R มากกว่า CC นะถ้าค่านะครับถ้าค่า LE ส่วน R มากกว่าค่า CC ที่เราคำนวณได้เราถือว่าเป็นเสายาวนะครับนะเราถือว่าเป็นเสายาวนะครับ LE ส่วน R มากกว่า CC เนี่ยเราถือว่าเป็นเสายาวเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่ามันเป็นเสายาวแล้วนะครับเรารู้ว่าเป็นเสายาวแล้วสมการที่ใช้ในการคำนวณเรื่องเสายาวคือตัวนี้นะครับนะนั่นคือ stress of u เท่ากับ12 pi กำลัง 2e ส่วนด้วย23นะครับวงเล็บ le ส่วน r ทั้งหมดกำลัง2นะ stress of u ก็คือ working stress นะครับความเค้นกดที่ยอมได้ working stress ความเค้นกดที่ยอมได้นะครับนะความเค้นกดที่ยอมได้เพราะฉะนั้นเราจะหา stress W ได้นะครับถ้าพอเรารู้เป็นเสายาวเนี่ยเราหา working stress ได้จากสูตรนี้นะครับหา working stress ได้จากสูตรนี้นะครับนะอันนี้ในเคสที่ว่าถ้าเป็นเสายาวนะครับถ้าเป็นเสายาวนะคราวนี้ถ้า LE ส่วน R น้อยกว่า CC นะครับ LE ส่วน R น้อยกว่า CC ก็จะเป็นเสาสั้นนะเสาสั้นเสาสั้นเนี่ยก็จะมีสูตรเฉพาะอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คนละสูตรกันเพราะฉะนั้นโดยหลักการในเรื่องของ AISC column เนี่ยนะครับนะนักศึกษาต้องแยกให้ได้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องของเสายาวหรือว่าเสาสั้นวิธีการแยกคือเราต้องเอาค่า LE ส่วน R เทียบกับค่า CC นะครับแล้วเราก็ดูว่า2ค่านี้เนี่ยอันไหนมากกว่าน้อยกว่ากันอย่างไรนะครับเราก็ดูว่าถ้า LE ส่วน R มากกว่า CC นั่นคือเสายาวนะครับพอเสายาวปุ๊บเนี่ยนักศึกษาก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่า LE ส่วน R เนี่ยน้อยกว่า CC นะครับน้อยกว่า CC เป็นไงครับต้องสูตรนี้ครับนะสูตรนี้นะครับ LE ส่วน R น้อยกว่า CC เป็นเสาสั้นนะครับ stress W ก็จะหาได้จากสมการนี้นะซึ่งสมการนี้เนี่ยเราจะหา stress W ได้เราต้องรู้ LE ส่วน R โอเคเรารู้แล้วล่ะนะครับถ้าเราไม่รู้ LE ส่วน R เนี่ยเราคงเทียบไม่ได้นะครับนะเราต้องรู้ CC ซึ่งเราก็รู้แล้วนะครับนะ stress YP ที่เราต้องรู้นะครับแล้วเราต้องรู้ N ด้วยซึ่ง N นี่คืออะไรนะครับนะ N ก็คือมาจากสมการถัดมานะครับนะ N ก็คือ factor safetyN ก็คือ factor safety นั่นเองนะครับโดยที่ N คำนวณได้จากสมการถัดมาดังนี้นะซึ่งเราจะหา N ได้เราต้องรู้ LE ส่วน R แล้วเราต้องรู้ CC นะครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาเทียบปุ๊บ LE ส่วน R น้อยกว่า CC เป็นเสาสั้นนักศึกษาต้องหา N ก่อน
นะครับแล้วเราถึงจะเอาค่า n ไปแทนสมการนี้แล้วก็แทนตัวแปรอื่นให้ครบนะครับนักศึกษาก็จะได้ working stress นะ stress w นะครับ stress w นะครับก็จะได้ stress w เพราะฉะนั้นสูตรที่ตรงอยู่หน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นสูตรของเสาสั้นนะครับนะ LE ส่วน R น้อยกว่า CC นะครับเสาสั้น LE ส่วน R น้อยกว่า CC นักศึกษาก็ต้องหา N ก่อนพอหา N แล้วก็เอาไปแทนเพื่อหา working stress หรือว่า stress W นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาละนะครับถึงตรงนี้เนี่ยเรารู้ละนะว่าเราต้องแยกเสายาวเสาสั้นให้เรียบร้อยนะครับพอเราแยกเสายาวเสาสั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะไปดำเนินการที่จะหาเอาสูตรว่าเป็นเสาสั้นก็เอาสูตรเสาสั้นมาใช้เป็นเสายาวก็เอาสูตรเสายาวมาใช้นะครับเอาความรู้ที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยมาลองทำตัวอย่างนี้ดูนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้ไปด้วยกันนะครับว่าเราจะทำตัวอย่างนี้ได้ไหมนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าเสานะครับนะเสาเนี่ยเป็นแบบสลักยึดปลาย2ด้านก็คือแบบฮินช์ทั้ง2ด้านเพราะฉะนั้น LE เท่ากับ L นะครับนะ LE เท่ากับ L stress YP 250 MPa โจทย์บอกมาค่า E 200 Giga นะครับ E 200 GPa นะครับหน้าตัด12มิลคูณ25มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เสานี่มีความยาว100มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นความยาว100มิลก็คือ LE ก็ต้อง100มิลเช่นเดียวกันเพราะว่าอันนี้เป็นแบบ Simplify Support นะครับนะ LE เท่ากับ L นะ LE เท่ากับ L โจทย์ให้หาอะไรครับให้หาความเค้นกดที่ยอมได้แรงกระทำที่ยอมได้ความเค้นกดที่ยอมได้ตัวแปรคือ Stress W ก็คือ Working Stress นั่นเองนะครับนะก็คือ Working Stress นั่นเองแล้วก็หาแรงกระทำที่ยอมได้คือ PW นะครับนะ PW ความแรงกระทำที่ยอมได้เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ยให้หา2คำตอบนะครับหา stress W แล้วก็หา PW นะครับหา stress W กับหา PW โจทย์ก็ให้มาเกือบครบแล้วนะครับนะให้ความยาวของเสาให้หน้าตัดให้ E ให้ stress YP นะครับ LE เท่ากับ L ก็คือ100มิลลิเมตรวิธีการก็คือเราจะต้องเริ่มหา i ก่อนนะครับนะหา i ก่อนเนี่ยนักศึกษาก็น่าจะพอจำได้นะจากสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าวิธีการหา i ของเราก็คืออะไรเนื่องจากมันเป็นหน้าตัดเสารูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับก็เป็น bh กำลัง3ส่วน12ใช่ไหมเพราะฉะนั้น b ก็คือ12 h ก็คือ25ถูกไหมครับนักศึกษาก็จะได้ i ออกมาคือ b 12 h 25 bh กำลัง3 12ได้ i15625มิลลิเมตรกำลัง4อย่างที่อาจารย์เคยสอนไปในสัปดาห์ที่แล้ว i ต้องหากี่ด้าน i ต้องหา2ด้านนะครับนะหาด้านนี้แล้วนะครับ b 12 h 25แล้วต้องหาอีกด้านนึงนะครับนะหาอีกด้านนึงคือด้านนี้ครับนะด้านนี้ด้านนี้ b เท่าไหร่ b 25 h เท่าไหร่12นะเพราะฉะนั้นเราก็หาอีกด้านหนึ่งคือ B25H12 นะครับ B25H12 ได้3600มิลลิเมตรกำลัง4เพราะฉะนั้นอันไหนน้อยกว่ากันอันหนึ่ง 15,625 อันหนึ่ง 3,600 เพราะฉะนั้น 3,600 น้อยกว่าใช่ไหมครับเราต้องใช้ค่า I ตัวนี้นะเพราะฉะนั้น I ที่เราจะใช้ต่อไปนับจากนี้คือ3600มิลลิเมตรกำลัง4คือค่าน้อยนะครับใช้ค่าน้อยพอหา i แล้วเราหา a นะครับหา a ก็ไม่มีนะครับนะ a ก็คือหน้าตัดของเสาก็เอา12คูณ25นะครับนะฉะนั้นได้ a 12คูณ25ก็คือ300ตารางมิลลิเมตรนะครับ300ตารางมิลลิเมตรพอเรารู้ i 3600รู้ a 300แล้วหา r ได้ไหมรัศมีเจเนเรชั่น r เท่ากับ square root i ส่วน a จำได้ไหมนะอาจารย์เคยบอกแล้ว r เท่ากับ square root i ส่วน a เพราะฉะนั้นแทน i เข้าไป3600แทน a เข้าไป300นะครับ
ถอดสแควร์รูทเรียบร้อยได้ R 3.46 มิลลิเมตรนะครับ 3.46 มิลลิเมตรนะเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่นักศึกษาตามอาจารย์มาเนี่ยก็คือเราหา I ได้2แนวเราเลือกค่าน้อยมาใช้ซึ่งค่าน้อยคือ 3,600 นะครับ 3,600 แล้วเราก็ได้ค่า A คือ300นะครับแล้วก็หา R ได้ R เท่ากับ square root I ส่วน A นะครับก็ 3,600 หาร300นะรูท 3,600 หาร300ได้ R 3.46 เพราะฉะนั้นพอเรารู้ R แล้วเราหา LE ส่วน R ได้ไหมLE โจทย์บอก LE 100มิลนะครับนะเพราะฉะนั้น LE ส่วน R คือ100หารด้วย 3.46 นะครับเพราะฉะนั้น LE ส่วน R คือ 28.87 พอเราหารแล้วนะครับนะ LE 100นะครับ R เมื่อกี้เราหาได้ 3.46 เพราะฉะนั้น LE ส่วน R คือ 28.87 นะครับ 28.87พอเราหา LE ส่วน R แล้วเราหา CC ได้ไหมCC สูตรอาจารย์บอกไปแล้วเนาะนะครับนะสูตร CC คือรูท2พายกำลัง2คูณ e e โจทย์บอก200คูณ10กำลัง9ส่วนสเตรส YP สเตรส YP โจทย์บอก250เมกะ250เมกะก็คือ10กำลัง6นะครับนะแทนค่าจากโจทย์ให้เรียบร้อยคำนวณเรียบร้อยได้ CC 125.66 นะครับ 125.66 ถึงตรงนี้เนี่ยเราได้ LE ส่วน R เราได้ CCอาจารย์ถามว่าเราเทียบกันแล้วรู้ไหมว่าเป็นเสาสั้นหรือเสายาวรู้ไหมเรารู้ LE ส่วน R เรารู้ CC ตอนนี้เนี่ย LE ส่วน R เป็นไงน้อยกว่าหรือมากกว่า CC ตัวเลขที่เราได้ LE ส่วน R 28.87 CC 125.66 LE ส่วน R ทำไมน้อยกว่า CC เพราะฉะนั้น LE ส่วน R น้อยกว่า CC ก็เป็นเสาสั้นนะครับ LE ส่วน R น้อยกว่า CC ก็เป็นเสาสั้นนะก็เป็นเสาสั้นคราวนี้ถ้าจำได้อาจารย์เคยบอกว่าถ้าเป็นเสาสั้นต้องหาตัวอะไรให้ได้ก่อนเสาสั้นต้องหาอะไรให้ได้ก่อนหา N ใช่ไหมนะสมการก็เนี่ยแหละนะก็คือสมการเดียวกับที่อาจารย์เขียนให้เมื่อสักครู่นะครับนะเราก็ต้องหา n เราหา n เราแทน le ส่วน r ได้ไหมได้ le ส่วน r เรา 28.87 นะครับแทน cc ได้ไหม cc ของเราคือ 125.66 แทนลงไปครับนะเราแทนลงไปแทนลงไปเรียบร้อยกดเครื่องเลขเรียบร้อยเราจะได้ n หรือว่า factor safety เนี่ย 1.75 นะครับได้ n 1.75 นะได้ n 1.75 ก็คือแทนค่า le ส่วน rกับ CC ลงไปนะครับแล้วก็กดเครื่องเลขให้ถูกนักศึกษาจะได้ N หรือว่า Factor Safety เนี่ย 1.75 นะครับคราวนี้พอเราได้ N แล้วเนี่ยเราก็ไปทำต่อนะครับไปทำ Stress W นะ Working Stress นะครับ Working Stress สูตรอาจารย์เคยให้ไปแล้วนะแทนค่าเลยก็แล้วกันนะครับแทนค่าเลยก็คือ1ลบอันนี้ก็คือ LE ส่วน R นะครับ LE ส่วน R คือ 28.87 นะ 125.66 อันนี้ก็คือ CC นะครับ Stress YP ก็250เมกะนะ Stress YP ก็คือ250เมกะส่วนด้วย N นะครับ N ก็เพิ่งหาได้เมื่อกี้ 1.75 แทนค่ากดเครื่องเลขเรียบร้อยนะครับได้ Working Stress ออกมาเท่านี้นะครับนะตัวเลขออกมาเยอะมากนะครับนะออกมาเยอะมากก็เลยทำเป็นเมกะปาสคาลนะครับนะทำเป็นเมกะปาสคาล139นะครับ139นะครับได้เป็น139นะก็ได้หนึ่งคำตอบแล้วเพราะโจทย์เขาให้เราหา working stress กับ PW ใช่ไหมคือแรงกระทำที่ยอมได้นะครับตอนนี้เราได้สเตทดับเบิลยูละคือ139เมกะปาสคาลนะครับเมกะปาสคาลนะคราวนี้เราก็ต้องหาอีกอันนึงให้ได้คือ P ดับเบิลยูนะครับก็เหมือนเดิมครับนะถ้านักศึกษาจำได้คือสเตทเท่ากับ P ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย A ใช่ไหมสเตทเท่ากับ P ส่วนด้วย A นะครับนะสเตทเท่ากับ P ส่วนด้วย A เพราะฉะนั้นสเตทดับเบิลยู139เมกะนะครับ139เมกะปาสคาลก็139คูณ10กำลัง6เท่า
ท่ากับ pw เดี๋ยวเราจะหานะครับติดไว้ก่อน a ก็คือเราคำนวณได้ตั้งแต่แรกแล้ว a คือ300ตารางมิลเพราะฉะนั้นทำเป็นตารางเมตรก็คือคูณ10กำลังลบ6นะครับตารางมิลทำเป็นตารางเมตรก็คือคูณ10กำลังลบ6ก็ย้ายข้างคูณกันให้เรียบร้อยนะครับได้ pw ออกมา 41,726 นิวตันนะทำเป็นกิโลนิวตันก็หารพันนะครับหารพันได้ 41.7 นะครับได้ 41.7 กิโลนิวตันก็เราสามารถหาได้ละสเตรส W กับ PW นะเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยในเรื่องของ AISC column เนี่ยคือนักศึกษาจะต้องหา I หา A นะครับ I กับ A 2ตัวเนี่ยเราจะไปหา R ได้เพราะ R เท่ากับ square root I ส่วน A นะครับพอได้ R แล้วเราก็ไปทำเป็น LE ส่วน R ตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็หาค่า CC ตามสมการแล้วนักศึกษาเอา LE ส่วน R เทียบกับ CC ว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่าเป็นเสาสั้นหรือเสายาวพอเรารู้ว่าเป็นเสาสั้นหรือเสายาวก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ใช้สมการให้ถูกนะครับใช้สมการให้ถูกนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อนี้ก็เป็นเสาสั้นนะครับเป็นเสาสั้นนะครับเป็นเสาสั้นตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปเขาให้เหล็กเรามาเหล็ก W 250 คูณ 58นะจริงๆแล้วนักศึกษาเขาต้องไปเปิดตารางเหล็กนะครับถึงจะได้ค่าในสไลด์สีเขียวเนี่ยนะครับนะแต่ว่าอาจารย์ก็หามาให้เลยนะครับนะได้ A คือ AW 250 คูณ 58เนี่ยถ้าไปเปิดตารางเหล็กเนี่ยจะได้ A 7420ตารางมิลลิเมตรได้ RX 108มิลนะครับได้ RY 50.4 มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือค่าที่มาจากตารางเหล็กนะและโจทย์บอกได้โจทย์บอกมีค่า LE effective length 6เมตรมีค่า E 200 gigapascal นะครับให้หา PW ให้หา PW ถ้า stress YP เท่ากับ250 megapascal ข้อ1 นะครับแล้วก็อีกข้อ1 stress YP เท่ากับ325 megapascalนะครับนะอันนี้ก็คือโจทย์ของข้อนี้นะครับอันนี้ก็คือโจทย์ของข้อนี้ฉะนั้นประการแรกเนี่ยเรารู้ R แล้วนะเรารู้ R จากตารางแล้วเพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่ต้องไปหานะ R เท่ากับ square root i ส่วน m นักศึกษาไม่ต้องไปทำแล้วเพราะว่า R ในตารางมันมีบอกนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นอาจารย์ก็เอา R มาก่อนเนื่องจากว่า R ในตารางเนี่ยหน่วยเป็นมิลลิเมตรอาจารย์จะทำเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ R เท่ากับ RY นะครับ50.4 มิลลิเมตรทำเป็นเมตรก็ 50.4 คูณ10กำลังลบ3เมตรนะครับนะทำมิลเป็นเมตรก็คูณ10กำลังลบ3นะครับทำมิลเป็นเมตรก็คูณ10กำลังลบ3ทำไมอาจารย์ถึงเอาค่า RY มาใช้เป็นค่า R ทำไมอาจารย์ถึงไม่ใช้ค่า X RX เพราะ RY ทำไม R RX 108 RY 50.4 RY ทำไมครับค่าน้อยนะครับนะค่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้น R ของเราที่จะใช้ก็คือ RY 50.4 มิลลิเมตรนะครับทำเป็นเมตรก็คูณ10กำลังลบ3 A ครับ A โจทย์บอก 7,420 ตารางมิลทำเป็นตารางเมตรครับคูณ10กำลังลบ6คูณ10กำลังลบ6นะ A จากตารางเหล็กบอกว่า 7,420 ตารางมิลนะครับทำเป็นตารางเมตรก็ 7,420 คูณ10กำลังลบ6ตารางเมตร LE โจทย์บอก6เมตรนะครับ LE โจทย์บอก6เมตรตอนนี้เรามี R เรามี A เรามี LE แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นถามว่าถึงตรงนี้อาจารย์หา LE ส่วน R ได้ยังหา LE ส่วน R ได้ยังครับได้แล้วนะก็เอา LE 6เมตรนะครับหารด้วย R 50.4 คูณ10กำลังลบ3เราจะได้ LE ส่วน R ออกมาถ้ากดเครื่องเลขถูกต้องก็จะได้119นะครับ119
ได้119นะครับคราวนี้เราได้เอา e ส่วน r 119แล้วกรณีที่1โจทย์บอกให้หาถ้า stress yp เท่ากับ250เมกะปาสคาลนะครับนะเมกะก็10กำลังอะไร10กำลัง6ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้น stress yp ตอนนี้ที่เราจะคิดเนี่ยคือ250เมกะปาสคาลก็คือ250คูณ10กำลัง6นะครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะหา CC ได้ตามสมการนะครับ CC ตามสมการก็คือแทน E ลงไป200จิกะ10กำลัง9ส่วนด้วย stress yp 250คูณ10กำลัง6นะครับคำนวณออกมาเสร็จสับเรียบร้อยนักศึกษาจะได้ CC 125.66 นั่นหมายความว่าอาจารย์ถามว่า LE ส่วน R 119 CC 125.66LE ส่วน R น้อยกว่า CC เสา LE ส่วน R น้อยกว่า CC เสาใดเสาสั้นนะครับเสาสั้นเสาสั้นแล้วหาอะไรก่อนเสาสั้นแล้วหาอะไรก่อนหา N ก่อนหา N ก่อนนะครับนะหา N ก่อนก็สูตร N มาเลยครับนะแทน LE ส่วน R 119ลงไปให้หมดนะครับแทน CC 125.66 ลงไปให้หมดนักเรียนจะคำนวณได้ N 1.915 พอเราได้ N แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปคำนวณ stress W ได้นะครับ stress W ก็แทน LE ส่วน R 119ลงไปนะครับแทน CC 125.66 ลงไปนะแทน stress YP 250คูณ10กำลัง6นะครับแล้วก็ส่วนด้วยนะครับ 1.915 นะครับ 1.915 ก็คือค่า n นะครับ 1.915 คือค่า n นะเพราะฉะนั้น stress yp ที่เราจะได้ก็คือ72เมกะปาสคาลนะครับ72เมกะปาสคาลแต่ทำไมครับแต่โจทย์ไม่ได้หาให้หา stress w โจทย์ให้หา PW นะครับโจทย์ให้หา PW ก็ไม่เป็นไรครับเรารู้ state W แล้วใช่ไหมนะเราก็ state W เท่ากับนะครับ state W ก็เท่ากับ PW ส่วนด้วย A นะครับ state W เท่ากับ PW ส่วนด้วย Aนะเพราะฉะนั้นเราก็จะหา PW แล้วก็เอา A ขึ้นไปคูณกับ stress นะครับก็เราก็จะได้ stress W 72เมกะก็10กำลัง6นะครับคูณกับ A A เนี่ยโจทย์หาได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคือ 7,420 ทำเป็นตารางเมตรก็คูณ10กำลังลบ6นะครับนะคูณกันออกมาเรียบร้อยจะได้ PW 534.24 กิโลนิวตันอันนี้เป็นคำตอบของเคสแรกคือ stress yp เท่ากับ250เมกะปาสคาลนะครับอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าแล้วถ้าเกิด stress yp เท่ากับ325เมกะล่ะนะครับนะstress yp เท่ากับ325เมกะก็คือคูณ10กำลัง6นะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับเราไปหา cc ซะนะครับ cc ก็คือแทน stress yp 325เมกะนะครับแทน e 200จิกะได้ cc 110.2 le ส่วน r ของเราเนี่ย119 cc 110.2 เป็นไง le ส่วน r ทำไมมากกว่า CC ใช่ป่ะครับมากกว่าก็เป็นเสายาวมากกว่าก็เป็นเสายาวนะครับนะมากกว่าก็เป็นเสายาวเสายาวมีสูตรเดียวนะครับเสายาวมีสูตรเดียวคือ stress W เท่ากับ12พายกำลัง2คูณ E 200คูณ10กำลัง9นะครับส่วนด้วย23นะครับ LE ส่วน R ทั้งหมดกำลัง2ก็คือ119แทนออกมาได้ stress W 72.7เมกะปาสคาลนะครับเราจะไปหา PW ได้ก็เหมือนเดิมครับนะ P สเตรสเท่ากับ P ส่วน A เพราะฉะนั้น P เท่ากับ stress คูณ A นะครับก็เอา stress W
72.7 เมกะก็10กำลัง6คูณ A ก็คือ7420คูณ10กำลังลบ6ทำเป็นตารางเมตรนะครับคูณออกมาได้ PW 539.43 กิโลนิวตันนะครับตัวอย่างนี้ก็มีทั้งเสาสั้นแล้วก็เสายาวนะครับตัวอย่างนี้มีทั้งเสาสั้นและเสายาวก็คือขึ้นอยู่กับค่า stress yp ด้วยนะครับนะเพราะว่าค่า stress yp จะทำให้ค่า cc เปลี่ยนแปลงไปพอค่า cc เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยพอเอาไปเทียบกับ le ส่วน r เนี่ยมันก็จะสามารถเป็นได้ทั้งเสาสั้นแล้วก็เสายาวนะครับสามารถเป็นได้ทั้งเสาสั้นแล้วก็เสายาวอีกตัวอย่างนึงนะครับนะเรามาดูกันอีกตัวอย่างนึงเนี่ยเขาบอกว่าให้หา LE ส่วน R นะครับอัตราส่วนความชันรูดนะครับ slenderness ratio นะ slenderness ratio คือ LE ส่วน R ให้หา LE ส่วน R นะครับโดยที่โจทย์บอกว่าเป็น prop cantilever ซึ่ง prop cantilever เนี่ยเรารู้แล้วคือ LE เท่ากับ 0.7L นะครับ prop cantilever คือฟิกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นฮินช์ด้านหนึ่งนะเพราะฉะนั้น LE เท่ากับ 0.7L นะครับโจทย์บอกเป็นเสาหน้าตัดวงกลมครับนะรัศมี2นิ้วโจทย์บอกเสาเป็นวงกลมรัศมี2นิ้วความยาวเสา12ฟุตเพราะฉะนั้น12ฟุตก็คือกี่นิ้วครับก็เอา12เข้าไปคูณก็คือ144นิ้วนะครับ12คูณ12เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่า L เนี่ย12ฟุตคือ144นิ้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะทำเป็น LE เรารู้ว่า 0.7L ใช่ไหมอาจารย์ก็เอา 0.7 เข้าไปคูณกับ144นะครับก็จะได้ LE คือ 100.8 นิ้วนะครับ 100.8 นิ้วคราวนี้อาจารย์หา I นะครับ I โมเมนต์ความเฉื่อยของวงกลมเนี่ยนะครับi คือ pi r กำลัง4ส่วน4นะครับโมเมนต์ความเฉื่อยของวงกลม i เท่ากับ pi r กำลัง4ส่วน4ฉะนั้น r รัศมีโจทย์บอก2นิ้วก็แทนลงไปได้ i ของรัศมี i ของหน้าตัดวงกลมคือ 12.57 โมเมนต์ความเฉื่อยหน่วยเป็นนิ้วกำลัง4นะครับฉะนั้น i ของข้อนี้คือ 12.57 นิ้วกำลัง4 a ครับพื้นที่วงกลม πr กำลัง2ใช่ไหมนะพยัญชนะก็แทนค่าครับ πr กำลัง2ก็คือ πr r คือ2นิ้วกำลัง2ก็ได้ 12.57 นิ้วตารางนิ้วนะครับ 12.57 ตารางนิ้วพยัญชนะอาจารย์จะหารัศมีเจเนเรชันได้คือ r เท่ากับ √ i ส่วน a i คือ 12.57 เข้ามาแทน a ก็ 12.57 เข้ามาแทนนะครับนะ i 12.57 นะครับA ก็ 12.57 พอแทนไปปุ๊บตัดกันเหลืออะไรครับ1รูท1ได้อะไรรูท1ก็ได้1ใช่ไหมอะไรคูณกัน2ตัวได้1ก็คือ1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นได้รัศมีเจเนเรชันคือ1นิ้วนะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามหารัศมีเจเนเรชันนะโจทย์อยากรู้ว่า LE ส่วน R เท่ากับเท่าไหร่นะโจทย์อยากรู้อัตราส่วนความชันรูทก็ไม่มีอะไรครับก็ LE ส่วน R ก็ LE เรารู้แล้วนี่ 100.8 นิ้วแล้วก็มาแทนส่วน r ก็เพิ่งหาได้เมื่อสักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้น LE ส่วน r ของข้อนี้คือ 100.8 นะครับ 100.8 นะครับก็สอบวันนี้นะครับนักศึกษาชมรายการแล้วมีข้อสงสัยประการใดเนี่ยสอบถามได้ที่อาจารย์ธรรมาเจนทราวานิชนะครับธรรมา j@rmutk.ac.thนะครับหรือว่าอีกอีเมลหนึ่งนะครับthama.j@gmail.com นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่นักศึกษาชมรายการแล้วถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยสอบถามมาได้นะครับก็เขาส่งเมลมาถามที่อาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะตอบกลับไปนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการ
ความแข็งแรงของวัสดุนะครับก็ได้จบรายการลงแล้วนะครับก็พบกับอาจารย์ได้ใหม่ในรายการถัดไปนะครับสวัสดีครับ